วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam News ครับวันนี้ครับโนอาก็มาอยู่ในงานการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนกันครับไปดูกันเลยครับอย่าลืมนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้จะได้รับเป็นเอ็กซ์นะคะกับคนขับจุดที่ดูแลได้ในหาเป็นจุดหากจุดห่างจากจุดนี้นะคะที่ถูกหมายถึงเราจะจุดจุดนี้นะคะร่วมกันคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ได้ทำงานนะฮะแล้วก็ให้ความอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องคนไทยที่มารับการฉีดวัคซีนโควิดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกกับพี่เจ้าหน้าที่กันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างในการที่พี่น้องคนไทยมาฉีดวัคซีนตรงนี้ครับก็ดีใจนะคะที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กับแรงงานที่ว่าเขาได้มาฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้ประเทศไทยแรงงานทั่วไปเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะถึงแม้ประกันสังคมช่วงนี้เราจะทำงานหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะทำนะคะเพื่อพี่น้องแรงงานให้สามารถทำงานต่อขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปได้ค่ะได้ครับอยากฝากชวนเชิญพี่น้องคนไทยนะฮะมาฉีดรับการฉีดวัคซีนตรงนี้กันครับค่ะคืออยากจะชวนว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีช่องทางไหนให้ลงทะเบียนลงไปก่อนนะคะแล้วไม่ต้องกลัวนะคะฉีดเนี่ยไม่อันตรายทุกคนที่ฉีดกลับไปแล้วเนี่ยทุกคนสบายดีหมดไม่ต้องกลัวว่าวัคซีนยี่ห้อไหนตอนนี้มีที่ไหนฉีดได้ฉีดก่อนนะคะได้เลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะฮะประชาชนคนไทยให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันนะเราเรียนเชิญนะฮะพี่น้องคนไทยทั้งหมดเลยมาร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด-19 กันนะฮะลงทะเบียนทุกช่องทางได้เลยนะครับเราเชื่อว่าประเทศไทยจะกลับมาแน่นอนครับพบกับรายการ The Sam News ได้กับโอกาสหน้าครับ